อีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะอันนี้เราส่งพี่พัตโตไปด้วยนะครับผมกับ Upcycling the Oceans Thailand นั่นเองนะฮะลดปริมาณขยะในทะเลนะครับผมนี่เขาก็ไปเก็บขยะกันที่เสม็ดแต่ขอบอกนะฮะว่าไม่ได้ไปเก็บตามแบบว่าชายหาดอะไรอย่างนั้นหนุ่มอเล็กซ์เรนเดลฮะดำน้ำลงไปเก็บใต้ทะเลเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พัตโตอยู่ที่ระยองและนี่คือเกาะเสม็ดครับผมไม่ได้มาเที่ยวทะเลธรรมดาธรรมดาแบบปกตินะเรามาเที่ยวครั้งนี้มีคุณค่ากับโลกใบนี้คุณผู้ชมครับผมจะพามารู้จักกับโครงการ Upcycling the Ocean Thailand ครับผมไม่ได้มาคนเดียวอาสาสมัครมาอีกเป็นพันแล้วก็มีศิลปินดารามาด้วยเดี๋ยวพาไปดูว่าโครงการนี้คืออะไรกันแน่ครับเห็นหน้าคนนี้คุณจะร้องอ๋อครับผมวันนี้เราก็มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Upcycling the Ocean Thailand ผมก็มีหน้าที่ในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรแกนนำของนักดำน้ำที่จะลงไปเก็บขยะใต้ทะเลวันนี้ดำน้ำลงไปเพื่อเก็บขยะถูกต้องทำไมต้องนำลงไปเก็บขยะก็ขยะมันสามารถที่จะสร้างภาระให้กับสิ่งมีชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใต้น้ำไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวงกลมทั้งหมดโลกของเรามันต้องพึ่งพากันกับการที่เรามักง่ายเราทิ้งของลงไปเนี่ยโดยที่เราอาจจะคิดว่าคนไม่มีใครเห็นมันอยู่ใต้น้ำแล้วแบบอย่างสมมติว่าถ้าช้างตายอย่างเงี้ยมันก็ถ้าช้างแบบมีช้างตายมันก็จะเป็นข่าวแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตในทะเลแบบตายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นข่าวถูกไหมครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยมีใครเห็นวันนี้เราก็จะเอาความรู้ตรงนี้ออกมาให้กับสังคมไทยให้ได้เพื่อที่จะให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะคุณผู้ชมครับ1กำลังสำคัญที่ทำให้เรารู้จักคำว่า upcycling ก็คือ PTT Global Chemical นะครับคุณสุภัทรพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคงต้องให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าคืออะไรกันแน่ครับคือไอ้ upcycling เนี่ยมันเป็นความหมายสำคัญนะธรรมดาเราจะได้ยินคำว่า recycling หรือ recycle นะครับ recycle ก็คือเอาของที่ใช้แล้วกลับมาผลิตใหม่แต่ upcycling เนี่ยมันมีความหมายก็คือว่าเอาของที่เราใช้แล้วนะครับถึงแม้มันจะกลายเป็นขยะก็ตามเนี่ยเอากลับมาทำใหม่ในมูลค่าที่อัพขึ้นสูงขึ้นนี่เลยฮะเดี๋ยวนะนี่เลยคุณสุภัทรพงศ์จะบอกว่านี่คือการจากขยะในทะเลขยะในทะเลนี่เขียนชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าผมมาพูดแล้วมันไม่มีเอกสารนี่เขาบอกว่าทำมาจาก235กรัมของแหอวนที่อยู่ในทะเลทิ้งกันเนี่ยเป็นขยะไปแล้วนี่นะครับเอากลับมาทำถักทอใหม่ทำเป็นแผ่นผ้าแล้วมาประดิษฐ์ประดอยเป็นสินค้าอย่างนี้ออกแบบโดยนักออกแบบระดับชาติจากสเปนท่านครับก็เดี๋ยวผมขอตามท่านไปเก็บด้วยได้ขอบคุณมากฮะผมอยากได้กระเป๋าด้วยได้ไหมฮะอันนี้ต้องรอ1ปีหนึ่งปีต้องรอ1ปีช่วยให้กำลังใจทีมงานก็ด้วยละกันสมัครเยอะมากจริงๆสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับปกติแล้วเรียนหรือทำงานฮะทำงานครับผมครับมีเวลาว่างก็มากับที่ทำงานด้วยครับมาร่วมกิจกรรมกับที่ทำงานครับรู้สึกยังไงบ้างได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้หาดสะอาดขึ้นแล้วก็เอาไปแปรรูปใช้งานได้ใหม่ด้วยก็ดีครับถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยกันเก็บเพราะว่ามาเดินเนี่ยขยะเล็กๆน้อยๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตามันก็เยอะมากเลยครับโชว์หน่อยฮะได้เยอะมากเยอะครับผมใหญ่เป็นขยะแบบไหนครับเป็นขยะถุงพลาสติกแล้วก็ก้นบุหรี่เยอะมากครับนี่แหละครับ Upcycling the Ocean หรือว่าพลิกฟื้นคืนมูลค่านะครับที่เกาะเสม็ดจังหวัดระยองนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่หลังจากนี้ทุกคนสามารถเป็นอาสาสมัครได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทยทุกคนช่วยกันได้วันนี้พัตโตลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ